ตอนนี้การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์สําคัญในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเลยนะคะ,ะรัฐบาลก็พยายามที่จะดูแลทั้งผู้ประกอบการอำนวยความสะดวกให้แล้วก็ดูแลในส่วนของแรงงานผู้ให้บริการเพราะว่าถ้าหากว่าเขาได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมเขาก็มีกําลังใจในการไปให้บริการนักท่องเที่ยวภาพการท่องเที่ยวมันก็จะดีขึ้นครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดูแลเฉพาะเรื่องของอ ลูกจ้างดูแลเรื่องของนายจ้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเท่านั้นภายในโรงแรมเท่านั้นก็คงจะไม่พอต้องช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวด้วยอ,อย่างกรณีนี้คุณผู้ชมเทศบาลน,นาจอมเทียนจังหวัดชนบุรีนะปรากฏว่าเขาลงพื้นที่ไปเพื่อไปแก้ปัญหาหลังจากที่ชาวเน็ตเขาแห่แชร์คลิปทะเลสีดำเนี่ยคุณผู้ชม น้ำเน่ามันไหลลงทะ,ทะเลอะค่ะคชาวบ้านรวมทั้งผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแล้วก็คนที่เขาอยู่โซนนั้นอะกังวลแล้วก็ตกใจเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าเรารักพัทยาได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่า น้ำเสียทะลักไหลลงทะเลนาจอมเทียนซอย8อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีวอนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขในคลิปวิดีโอเนี่ยพบว่ามวลน้ำสีดำเข้มไม่ได้น้อยน,อยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแหละแทบทั้งที่เป็นอยู่ตามชายหาดเลยนะคะกำลังระบายไหลออกสู่ชายหาดนาจอมเทียนทำให้น้ำ ทำทะเลจากสีฟ้าใาส,าสาเปลี่ยนเป็นสีดำเป็นวงกว้างสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ใช้ a ฟ e b o o k ทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็แชร์กันไปเป็นจำนวนมากนะคะครับคือหลายๆคนไปคอมเมนต์เอะน้ำมันดิบหรือเปล่าเนี่ยไหลออกมาเป็นสีดำๆแบบนี้ถ้ายิ่งเป็นน้ำมันดิบนี่น่าหงุหงินะคะเรื่องใหญ่เลยล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอบนสื่อโซเชียลก็พบว่า เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลน,นาจอมเทียนแก้ไขเบื้องต้นก็คือได้นำรถแบคโฮมาเกลี่ยทรายชายหาดเพื่อปิดตายบริเวณช่องปล่อยน้ำเสียไม่ให้มีน้ำเสียไหลลงทะเลอีกค่ะด้านคุณปุญญรัต์ทัศนีรมผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลน,น,นาจอมเทียนเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องอก็เลยทำให้มวลน,น้ำจากหลายที่ ไหลามารวมกันในบ่อพักน้ำสาธารณะที่สถานีสูบน้ำหลังจากนั้นระบบจะบำบัดน้ำทั้งหมดก่อนปล่อยออกสู่ทะเลแต่ปรากฏว่าระบบบำบัดมันเกิดชำรุด เนื่องจากว่าทนแรงน้ําที่ไหลามามากกว่าปกติไม่ได้น้ําก็เลยเอ่อล้นออกมาตามที่ภาพปรากฏได้เห็นนะคะซึ่งหลังจากที่มีสื่อโซเชียลนําภาพไปแชร์กันทางเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะรีบส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งบรรยากาศการท่องเที่ยวด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าหลายๆคนช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับดูกันหน่อยถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติโดยเฉพาะเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคนในพื้นที่นี่แหละจะรู้ดีที่ ว่าอะไรที่มันผิดแ,ลแปลกแตกต่างไปจากเดิมนะครับ